ดีค่ะสวัสดีค่ะหมวยค่ะแป๋วค่ะวันนี้นะเราสองคนนะคะจะมาเล่าสู่กันฟังเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่ะโดยจะมาคุยถึงเรื่องของหุ้นIPO ค่ะหลายคนเนี่ยเคยได้ยินแต่ว่าไม่เคยได้ครอบครองหรือบางคนได้ครอบครองแต่ว่าไม่กำไร Oh no คนโชคดีหน่อยกำไรจากหุ้น IPO Oh yeah นะหุ้น IPO มันคืออะไรแป๋วหุ้น IPO นะคะง่ายๆเลยค่ะก็คือหุ้นนะคะที่เสนอต่อประชาชนทั่วไปนะคะเป็นครั้งแรกนะคะโดยบริษัทเนี่ยเขาต้องการจะขยายกิจการโดยการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินกู้เขาก็เลยอยากจะขายหุ้นให้ทุกๆคนแจกจ่ายไปแต่วิธีการนะคะขั้นแรกเลยบริษัทเนี่ยเขาก็จะไปปรึกษาอันเดอร์ไรเตอร์อันเดอร์ไรเตอร์คือใครอันเดอร์ไรเตอร์ก็คือบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตนะคะจากตลาดหลักทรัพย์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเสนอหุ้นออกไปนะคะพอตัดสินใจเรียบร้อยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทำตามกระบวนการของเขาแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะต้องมาดูต่อใครที่มีสิทธิ์จะได้หุ้น IPO บ้างใครเหรอก็เราทุกๆคนนี่แหละค่ะประชาชนทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าอย่าลืมไปเปิดบัญชีก่อนนะคะกับบริษัทโบรกเกอร์ทั่วไปเราทุกคนซื้อได้แต่ต้องมีบัญชีหลักทรัพย์แล้วคนที่ซื้อไม่ได้นะคะก็คือกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้บริหารรวมทั้งอันดอร์ไรเตอร์เองก็ซื้อไม่ได้นะอันนี้คือซื้อหุ้น IPO ไม่ได้นะคะแต่ว่าบางส่วนเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้หุ้นในลักษณะของการปันแบบอื่นไปใช่ไหมคะใช่ใช่คราวนี้พอเวลาเราได้หุ้นมีคนโทรมาบอกแล้วมาร์เก็ตติ้งโทรมาบอกแล้วว่าเอ้ยเนี่ยได้หุ้น IPO นะเราจะมีวิธีการเลือกซื้อยังไงนะคะต้องดูอะไรบ้างอ่ะต้องดูข้อแรกเลยเราเนี่ยแหละจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวเราเองนะคะจากหนังสือชี้ชวนนะคะโดยดูจากกำไรขาดทุนย้อนหลังสัก 3-4 ปีเนาะแล้วก็ดูว่าบริษัทนี้มีการวางแผนในอนาคตแบบไหนด้วยการที่เขาจะระดมทุนเราเนี่ยเขาเอาเงินเราไปทำอะไรรวมทั้งกำไรสะสมแล้วก็กำไรเนี่ยมันมาจากส่วนต่างส่วนอื่นๆไหมจากการขายกิจการหรืออะไรนะคะก็ดูไส้ในให้พร้อมนะคะแต่ถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นวิเคราะห์ยังไงวิธีที่ดีที่สุดนะคะก็คือถามมาร์เก็ตติ้งปรึกษาไปเลยนะคะแต่ว่าก็เตรียมข้อมูลไปถามเขานิดนึงนะคะเพื่อจะได้ดูว่าแบบเฮ้ยเขาจะได้เตรียมข้อมูลให้เราเนาะเราจะได้ไม่ดูแบบคร่าวๆแล้วก็ซื้อหุ้นนะคะแล้วคราวนี้เกณฑ์เป็นยังไงคะหมวยเกณฑ์ในการเข้าสู่ค่ะ IPO เนี่ยต้องมีเกณฑ์ยังไงบ้างนักลงทุนเนี่ยจะต้องเรียนรู้ให้ดีเลยนะเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์บ้านเราเนี่ยสามารถเอาเข้ามาระดมทุนได้2ตลาดด้วยกันตลาดหลักทรัพย์แรกคือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าเซตนะคะไซส์ก็จะใหญ่นิดนึงในขณะที่อีก1ตลาดหลักทรัพย์คือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ MAI อันนี้ไซส์ก็จะเล็กนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์เซตเนี่ยนะคะหุ้นที่จะเข้ามาจดทะเบียนได้เนี่ยจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วนะคะมากกว่าหรือเท่ากับ300ล้านบาทในขณะเดียวกันจะต้องมีกำไรสะสม 2-3 ปีเนี่ยประมาณ50ล้านบาทแล้วก็กำไรปีล่าสุดก่อนจะเข้าตลาดเนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ30ล้านบาทนะคะอันนี้คือเข้าตลาดเซตเข้าตลาดใหญ่เลยเนาะเซตหนึ่งตลาดนี่คือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ MAI เนี่ยที่เราเห็นบรรดา SME ก็ดีนะคะผู้ประกอบการแบบรายใหม่เจ้าที่เพิ่งมาตีตลาดเข้ามากันเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วมากกว่าหรือเท่ากับ50ล้านบาทนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะจะต้องมีกำไรก่อนเข้าตลาดปีล่าสุดมากกว่าหรือเท่ากับ10ล้านบาทนั่นเองโอ้โหไม่ไซส์ก็จะย่อมลงไปเลยเนาะพอบอกว่า10ล้านนี่ย่อมไปเยอะเลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลนะที่ให้นักลงทุนเนี่ยนำไปปรับใช้นะอย่างน้อยเนี่ยก็จะได้กลั่นกรองดูรายละเอียดให้ชัดเจนนิดนึงเพราะว่าการเข้าสู่ตลาดเนี่ยปีที่เข้ามีกำไรก็จริงแต่ถ้าจะให้ดีควรจะดูแบบว่าย้อนหลังบ้างแล้วก็รวมไปถึงมองไปถึงแนวโน้มธุรกิจอนาคตข้างหน้าด้วยนะจะได้ไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวนะว่าพอเข้าตลาดมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพื้นฐานไม่ดีจริงเนี่ยโอกาสที่หุ้นจะต่ำจองเขามีเยอะเหมือนกันมีเยอะใช่ดูกำไรสะสมแล้วก็ดูเทรนด์ของธุรกิจด้วยนะคะว่าไซเคิลเขาอยู่ในช่วงไหนแล้วเนาะจะได้ไม่ผีผามเข้าไปซื้อเนี่ยแหละค่ะก็คือหุ้น IPO นะคะที่หลายคนแบบรู้จักหรือแค่เคยได้ยินวันนี้รู้จักกันแบบคร่าวๆแต่ก็สามารถนำไปลงทุนได้แล้วเนาะวันนี้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราสองคนมาแบ่งปันให้ฟังนะคะใช่แล้วแล้วเราก็จะมาแบ่งปันแบบนี้นะคะบ่อยๆค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะสามารถไปติดตามเราสองคนได้
ได้ที่ Facebook รู้ทันหุ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะ YouTube ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็ใครอยากให้เรามาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ที่ใต้นี้ได้เลยนะคะก็วันนี้เรา2คนนะคะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ